วัสดีจ้าครับสวัสดีครับพี่น้องมาเก็บผักหวานครับพอดีผู้ที่อยู่บ้านสังเซียนเพิ่นอยากได้ครับมาแต่กรุงเทพเพิ่นอยากกินบ่ส่งมีบ่หลายดอกครับแต่ว่าก็เก็บให้เพิ่นเนาะครับเนาะของเจ้าของก็เดี๋ยวค่อยเก็บกินที่หลังครับเพิ่นมาแต่กรุงเทพเป็น FC บ่าวโชคนี่ล่ะก็ได้ว่าเก็บให้แน่บ่าวโชคก็มาเบิ่งครับเก็บกับป่านั่งครับกัดเกิดเรื่อยๆครับเก็บเบิดเลยป่ะเอาทุกยอดเลยอันนี้ครับพี่น้องพ่อได้เกี่ยงอยู่ผมว่าอันละเก็บให้คนแน่ครับ2ต้นก็น่าจะได้อยู่แล้วครับนี่ก็กำลังออกครับงามๆครับก็ส่วนมากก็จะกำลังรูดอยู่ครับนี่ครับรูดใบออกกำลังติดครับเนี่ยก็เลยให้เพิ่นได้บ่หลายครับก็น่าจะได้อยู่แกงนึงนี่แหละเบิ่งซุ่งครับข้างๆบ้านครับตอนนี้ก็รูดไว้เบิดแล้วครับประมาณ50กิ่งบ่ล่ะผมว่ารอบๆ บ้านเนี่ย50ต้นบ่แม่นกิ่ง50ต้นเก็บไปเบิดเลยครับมันจะได้ออกความกันจะได้หลายเก็บไปเบิดเลยปะครับต้นเดียวโอ้ต้นเดียวก็ได้หลายอยู่ได้ล่ะเขาทาอยู่ได้เกียงนึงอยู่หรอกไปต้นพุ่นบัดนะครับอีกต้นนึงครับต้นนี้เอาไปก่อนนี่ครับที่ผมเอาไว้ครับนี่ข้าวเดียวครับใหญ่เลยครับนี่คักอยู่เลยถ้าเป็นกิ่งใหญ่ๆเฮาบ่ต้องเก็บครับเอาไว้มันจะเริ่มเติบโตใหญ่คักอีหลีพี่น้องนี่ข้าวเดียวครับบ่พอเดือนเด้ครับนี่ครับต้นนี้เก็บรอบที่3แล้วครับเนี่ยเก็บรอบที่3แล้วเอาโอปอสวัสดีพ่อแม่หน่อยเร็วมาครับสวัสดีปีใหม่พร้อมแล้วครับพี่น้องสวัสดีจ้าเวลาไปไหนมาไปรับยายไปรับยายเหมียวครับผมเก็บซอยย่ายนั่งเนี่ยนี่เก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยเก็บช่วยกันครับเก็บให้ FC อยู่ทางบ้านสังเซียนครับเหล็ดเลยล่ะเหล็ดเลยโอ้เมื่อคืนนี่ไปงานบุญพระป่าอยู่วัดโอ้ยอยู่บ้านดอนปอโรงเรียนบ้านดอนปอครับพอดีเพิ่นซุ่มรางวัลกะมีหารางวัลจากร้อยโต๊ะครับบ่าวโชคได้รางวัลที่5โชคดีอยู่โชคดีอยู่ครับได้ที่นอนที่นอนพอดีเลยโอ้ว่าแต่สิบ่ได้มั้ยได้อยู่ตัวนี้โอ้ได้หลายอยู่ตัวนี้พุ่นน่ะคักอยู่เนี่ยเอาล่ะอู้หม่องนี้พี่น้องนี่หม่องโอปอเก็บเนี่ยถึงว่าละกำลังงามเลยครับสวยครับพี่น้องประมาณจักบาทนี่ป้าซ้ำเนี่ยฮะ40บ่ประมาณ40บาทนี่แหละนะครับแกงเสร็จแล้วเก็บใหม่แม่นเก็บใหม่ๆเอาไปแกงนี่โอ้สุดยอดเก็บออกมาเลยนะปุ้ยงามๆพี่น้องเอามาโชว์เนี่ยขอบคุณครับคุณป้าคุณธรรมเก็บให้ครับเนี่ยครับนี่ครับงามๆครับครับยอดอ่อนๆงามๆเลยเป็นตะเกียงครับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ครับบ่าวโศกป้านั่งโอปอขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า